อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบ้วันนี้เรามีเมนูขนมปังสังขยาที่เพิ่มความพิเศษเป็นเมนูสไตล์คาเฟ่ด้วยการใช้ครัวซองเสิร์ฟแบบครอฟเฟิลทานคู่กับซอสสังขยาชาไทยให้เมนูของคุณมีความอร่อยและแปลกใหม่มาฝากกันค่ะกับครอฟเฟิลเชดดาร์ชีสวิธีทำทาเนยลงบนเตาวาฟเฟิลอุ่นเตรียมไว้จากนั้นนำครัวซองที่พักขึ้นเป็น2เท่าลงอบในเตาวาฟเฟิลจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ค่ะเทน้ำร้อนลงในภาชนะตามด้วยผงทำสังขยาชาไทยดราโลโบคนผสมให้เข้ากันใส่ขวดบีบเตรียมไว้จัดครอฟเฟิลใส่ภาชนะโรยด้วยเชดดาร์ชีสขูดสังขยาชาไทยและอัลมอนด์สไลด์อบรับประทานคู่กับซอสสังขยาที่เตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูครอฟเฟิลเชดดาร์ชีสแค่มีโลโบ้ผู้รู้จริงในการปรุงอาหารให้เมนูธรรมดาธรรมดาอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์แล้วเลยค่ะ